สวัสดีค่ะท่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระราชนิธิธทร่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวออองพระบาท วันนี้เวลา8:57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสรจลงณนะสาราดุสิตด,ดานไลสวนจิตตะดาพระราชบวงดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทถลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์เกษณีวิทุนชาติประธาน,นาคณะกรมดดมมยยรม,ศาศาศมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร์และที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการอำนวยการสถาบันผู้บริหารสถาบันและผู้แทนสมาคมสิทธิเก่าสถาบันเฝ้าถุลอ,องพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชุกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธสิริวิชาธรและกราบบังคมทุลรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนำคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าทือลองพระบาท ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากบํารุงสภาการชาติไทยประจําปี2561เพื่อบํารุงสภาการชาติไทยนางนงนวลจิระเศริรินายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนอองพระบาททุนกก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2561เพื่อบ,บำรุงสภาการชาติไท ai, ไากกาย พลเรือเอกลือชัยรุตดิษผู้บัญชาการทหารเรือและประธานร้านกองทัพเรือนำคณะกรรมการอำนวยการร้านกาชาติกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารร้านกาชาติสมาคมพริยาทหารเรือเฝ้าทูนอองพระบาททุนเกลา้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561จากร้านกาชาติกองทัพเรือและร้านกาชาติสมาคมพริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภาก,กาชาติไทย พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครนำคณะกรรมาการร้านกาชาติกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะผู้บริหารบริษัท AIA จำกัดเฝ้าทูรลองพระบาททุนกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม นายพิพัฒน์ขันทองรองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการร้านกาชาติบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเฝ้าูลอองพระบาทท,าทุนกราบถุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองชิงรางวัลในงานกาชาติประจำปี2561และบริษัทร่วมทุนกราบถุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายยันยงคุโรวาดประธานชมรมน้องใหม่จุลารุ่นปี2,500นำคณะกรรมาการชมรมเฝ้าจุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจานกาการจัดงานแสดงดนตรีรุ่นรมใต้ร่รรรม,รมจามจุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางก่อนแก้บิรยะวัฒนานายกเป็นจมาราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปธรรมนำคณะกรรมการเป็นจมาราชาลัยสมาคมเฝ้าถูลองพระบาททุวนกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกันชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย นางพันพิมนวงทองศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า Universal Hospitality โรงแรม n o v o t e l สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต นำคณะผู้บริหารโรงแรมและกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าวิงกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพในงานเทศกาลด้วยวรักและพักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสที่ทรงจเจริญพระชนมายุ64พรรษา2เมษายน2562สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยวาวชนในถิ่นทุรกันดาร นางสาวจิตติมาศเกตบวรวิทย์หุ้นส่วนเจ้าของโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์นำคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลอองพระบาททูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคัพเค้กเนื่องในโอกาสครบ30ปีของโรงแรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุมิตรเพชรชราพิรัตนายกสมาคมสิทธิ์เก่าอัศมช์ชาญศิราชานำนาคณะกรรมการจัดงานและที่ปรึกษาการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACSA Golf สองพชิงท้ง่ยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระรนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าถุลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายนภัรชานนสมคเนและคณะเฝ้าลอองพระบาททูลกล้าวถึนกระหม่อมถวายภาพเขียนผู้กันจีนชื่อภาพพุทธะในโอกาสนี้นายช่วงระวีกันสูตรทูลกล้าวถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุุลตามพระราชอัธยาศัยและนายทวีรัตนทองมากช่างแกะรูปหนังตะลุงบ้านจังหูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชทูลกล้าวถึงกระหม่อมถวายผลงานการแกะสลักรูปหนังตะลุงเนื่องในโอกาสบรนค้ายบันพระราช สมภพวันที่2เมษายน2562จ่าเอกไพโรธกระจ่างโพประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนคณะกรรมการมูลนิธิและกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทวทูลกระหม่อมถวายผลิตผลเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน เวลาเก้านาฬกาสี่สนาทีสมเด็จพระกนกริษฐาที่าราชจ้ you okay. ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดฝาอันมันคริสมาสแล้วก็มีใหม่ล่วงหน้าทุกๆคนนะคะดีค่ะดีค่ะดีใจที่เจอทุกๆคนเจรเลมากวะค่ะ องคม,มนตรีเป็นผู้ทานพระองค์ไปนในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวัชิราวุธวิทยาลัยพปรราชวิทยาลัยประจำปี2562 วันนี้เวลา16นาฬิกา54นาทีณสนามกีฬากองทัพอากาศทุป,ปัตเตมีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราบปกระหม่อมให้พลนอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีมัชราวุฒวิทยายลายัยพปรราชวิทยายลายัยประจำปี2562ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมาคมนักเรียนกัมวัชราบุฒ วิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรมภมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธมรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่บบางคณะครูอาจารย์นักเรียนทั้งฝ่ายกีฬาและกองเชียร์รวมทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของทั้งสอ ของทั้งสองสถาบันเพื่อเผยแพร่กีฬารักบี้ฟุตบอลให้ในิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพาลเมัยที่ดีอีกด้วยในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้ม,มอบทุยร,รางวันพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ทีมพปรร,ราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563จึงทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้องคมมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยในวันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกา40นาทีณหอประชุมค่าจุฬาพรอพรเภอมืองนราธิวาสจัหดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563จําจำนวน500ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง จำนวน20หน่วยงานมีนายเอกรัฐลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวต้อนรับและพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกร้าาปรดกกระหม่อมให้องคมมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563จำนวน600ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆจำนวน22หน่วยงานณหอประชุมค่ายอิงขยุทธบริหารตำบลบ่อบบทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีพลโทรพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ในายไกรสอนวิสิทธิ์ว ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและผู้ทานภาคส่วนต่างๆให้การต้อนรับในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปราบปลื้มเป็นล้นพน้น เวลา9้านาฬิกาส5้านาทีณาลานกิจกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสรินทร์ทอตำบลเขาตูมอเภอยะรังจังหวัดปัตตานีท่งพระกรุณาโปรดกล้าระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563ัาาจำนวน500ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ จำนวน16หน่วยงานโดยมีพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4กล่าวต้อนรับและนายชัยสิทธิ์พานิชพง์ผู้วาราชการจังหวัดยะลากับพลตรีอาคมพงพรมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลากล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชะกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชะทานกำลังใจไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งส่งอํานวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีกําลังกายกําลังใจสติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความรักความสามัคคีต่อกันมีความคิดความอ่านที่เหมาะสมและอดทนและปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขไปได้ ในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกะ้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบูนคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563จำนวน150ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆจำนวน7หน่วยงานนะหอประชุมกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น องคมนตรีติดตามการดำเนินงาน,คนโครงการอนเนื่มมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ช่วงเช้าณาฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่3251บ้านานาขวางตำบลบอกเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนายพลกรสวบรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน692ชุดพระมอบแก่ตำรวจตะเวนชายแดนที่3251ทหารพร,ราน3204ด่านห้วยโกนกองกำลังผาเมืองและผู้ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยักษ์รวมทั้งโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะไปติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดําริภูพยักษ์ตมบลขุนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรตินั่งขึ้นตามพระดดราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสดดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2546โดยนําพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพวถางมาจัดทา แปลงปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งเป็นธนาคารอาหารหรือฟู้ดแบงค์ให่ราษฎรบ้านน้ำรีพัฒนาหมู่12ตำบลขุนนาตอำเภอเฉลิมพร,ะเ,มระเกียรติและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วเ,เข้าร่วมโครงการซึ่งสำนักง,งานกปรร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริโดยการฟื้นฟูป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาป่าเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูถึงจำนวน9,500ไร่จากเป้าหมาย10,000ไร่และจากการเก็บข้อมูลไม่พบการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นทรัพยายกรธรรมชาติได้คืนความสมบูรณ์ปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้นสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มภูพยักษ์เพื่อจาหน่าย โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารโรงคั่วและแปรรูปกาแฟภูพยักษ์เพื่อช่วยราษฎรในพื้นที่โครงการจำนวน1 4 4รายที่ได้รวมการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำรีพัฒนา ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนผลสดภูพยักษ์ขยายผลตามพระราชด,ดำริที่เริ่มดำเนินการปลูกหม่อนกินผลสดขึ้นตั้งแต่ปี2549และเริ่มเก็บผลผลิตได้ปี2550ปัจจุบันมีรัษฎรเข้าร่วมโครงการ148รายนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน ปัจจุบันรัศดรมีไรายได้ต่อเนื่องทั้งภาคเกษตรกรรมและไรายได้เสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นไปตามพระราชาประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาป,ปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรต่อไป องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา9นาฬิกาณสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอเภเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกประนัรุติศองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆอันเป็นการสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่าง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมมาาบวดพิ t รัชการที่9เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุดซึ่งเป็นโครงการที่รัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยโดยเน้นเรื่องการจัดสร้างและการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการเก็บกักน้ำกับการระบายน้ำออกสู่ทะเล ปัจจุบันกรมชลประทานเดีปรับปรุงคลองวังบัวและคลองท่าเรือหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบอีกทั้งจะดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําจํานวนเจแห่งและขุดคลองระบายน้ําสายใหม่จํานวน3สายคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2565ซึ่งจะสามารถลดพื้นที่น้ําท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุม12ตําบลในเขตเทศบาลนาครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงคิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับผล ที่ได้รับประโยชน์32,253ครัวเรือนและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเลี้ยงเมืองและกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมในหน้าแลง้งได้ถึง5.5ล้านลูกบาทเมตร ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพอระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบวตีกรมมือสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว,รวอาทิมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรษัตด ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริตสวภา,าเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ